จะต้มจะยำจะผัดพี่ก็ถนัดถ้าให้พี่ร้องไปด้วยมาสิจ้าน้องคนสวยถ้าน้องจะช่วยร้องรำทำกินมาแล้วต้อนรับกันนะครับผมสำหรับรายการร้องรำทำกินกันด้วยสวัสดีกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ผมเต้ครับมาเจอสำหรับคุณผู้ชมกันเช่นเคยอีกหนึ่ง EP นี้นะครับที่มาพร้อมกับทั้งอาหารการกินแล้วก็รวมทั้งมีเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันด้วยเช่นกันนะครับต้อนรับเลยแล้วกันนะฮะสำหรับแขกรับเชิญเราในวันนี้นะครับผมหมอนองสวัสดีหมอนองด้วยสวัสดีครับสวัสดีนวดไหมนวดไหมมันนวดบ้าเลยล่ะอ้าวเมื่อกี้บอกว่าหมอนองจะบ้าหรือเปล่าร้องรำร้องรำทำกินนี่ก็เป็นคนที่หากินคนหนึ่งเหมือนกันหากินยังไงก็ผู้ชายที่หากินไงเป็นผู้ชายที่หากินหากินแล้วหากินไหมก็หากินต้องวันกลางคืนกลางคืนเฮ้ยหากินกลางคืนได้เหรอถนัดเดี๋ยวก่อนคือตอนนี้ทำอะไรบ้างชีวิตอ่ะตอนนี้ชีวิตเหรอเออก็เดินไปเดินมาในบริษัทนั่นแหละเขาไม่ได้จ้างทำอะไรเหรอเขาก็จ้างนั่นแหละแต่อยากเดินไปเดินมาเจ้านายอยู่บนได้ยินเจ้านายอยู่ได้ยินหมดเลยก่อนหิวตะกงตะก้าที่ตะก้ามาไปไหนมาคือจริงๆทีมงานติดต่อไปยังไงอ่ะบอกว่าพี่ว่างไหมหนูอยากให้พี่แบบไปทำอาหารกับเต้หน่อยเอ้ยแล้วได้จริงหรอได้ไม่น่าเชื่อเป็นคนทำอาหารเป็นก็ได้นะเป็นอยู่เป็นหรอเขาถามว่าทำเมนูอะไรเออโอ้พี่เหมาะกับพี่เลยคนละยำอย่างนี้ยำเมนูยำเยอะเหรอเมนูยำเมนูยำแล้วก็แล้วไม่แล้วพี่ถามว่าอ้าวแล้วพี่กับเต้อะต้องทำไงอะต้องทำกันคนละยำเงี้ยเหรอปกติเราก็สองคนเป็นคนละยำอันนั้นก็นี่ยำหนึ่งนี่ยำหนึ่งก็คนละยำไม่คนละยำกันคนละยำอันนั้นระยำมึงเน้นมากเลยทำแบบผลไม้ดีกว่าเพราะว่าเวลาแบบไปไหว้เนาะแต่ว่าหลายคนอาจจะแก้บนด้วยอะไรอ่ะผลไม้ไม่ผลไม้ก็ไข่อ่ะยางไข่อะไรเงี้ยเออใช่แล้วเราก็ทำอะไรดีเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการเอาผลไม้ที่เราไหว้แล้วเอามาทำง่ายที่สุดเหมาะคนละยำของเราอันนี้เข้าร้านนี่มาเป็นจานขนาดนี้เดี๋ยวก็ลามาจากที่ไหนหรือเปล่าเป็นร้านพิเศษที่ซื้อมาร้านที่ไหนร้านอิ๋วผลไม้นะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูเมนูกันดีกว่านะครับผมว่าวันนี้มีวัตถุดิบอะไรยังไงกันบ้างวันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนี่วันนี้มีอันนี้เป็นน้ำยำเนี่ยเราจะใส่น้ำปลามะนาวก่อนเฮ้ยคุณรู้แสดงว่าคุณทำกับข้าวเป็นก็เป็นไงทีมงานบอกเมื่อกี้พริกพริกเป็นพริกจินดาพริกแดงอย่างเงี้ยแหละเพื่อจะแบบให้มันเพิ่มรสชาติมันแบบว่าเผ็ดร้อนมากขึ้นแล้วก็มีนะครับผมนี่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเราหั่นฝาเรียบร้อยแล้วนะครับผมองุ่นนะครับผมนี่ยำมันก็ต้องมีแบบนี้ด้วยเป็นมะเขือเทศนะครับผมนี่ข้าวโพดมีปลากรอบนะครับเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวนี่แหละนะครับผมแล้วก็นี่ส้มโอนะครับอ่ะวันนี้ที่ง่ายที่สุดสำหรับง่ายมากง่ายมากจริงๆเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวให้พี่น้องอ่ะเป็นคนยำได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะร้องอันนี้คนอะไรผมคนละอันนี้คนยำเป็นรวมกันคนละยำพอใจไหมล่ะนี่เราตกลงกันไม่ใช่เหรอว่าใครจะเป็นละใครจะเป็นยำเริ่มจากอะไรนี่พี่รู้อยู่แก่ใจนะรู้ที่ผมแล้วอ้วนหรอไม่กล้าฝากชีวิตเลยว่ะไม่รู้ไม่น่าฝากผีฝากไข่กันเท่าข้าวฟังซ้ำคำที่เธอบอกฉันคืนนั้นจำได้ไหมกระซิบที่หูกระเทือนถึงใจยังจำไว้เรื่อยมาอยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกรักฉันมากนักหนาเสมือนชีวิตเสมือนดวงตาคำนี้น่ารักจังเหมือนบทเพลงหวานซึ้งฟังครั้งหนึ่งไม่พออยากฟังซ้ำฟังต่อสักหมื่นครั้งบอกอีกสักครั้งว่าเธอยังจดจำใจ
จำถ้อยคำฝากฟังกระซิบสิจักจะเอียงหูฟังยังรักฉันหรือเปล่าเหมือนบทเพลงหวานซึ้งฟังครั้งหนึ่งไม่พออยากฟังซ้ำฟังต่อสักหมื่นหมื่นครั้งบอกอีกสักครั้งว่าเธอยังจดจำจำถ้อยคำฝากฟังกระซิบสิจ๊ะจะเอียงหูฟังยังรักฉันหรือเปล่ากระซิบสิจ๊ะจะเอียงหูฟังยังรักฉันหรือเปล่าเป็นไงดีไหมดีนะเนี่ยดีแล้วเนี่ยโอ้ยอยากฟังซ้ำจบไปแล้วคุณเป็นไงบ้างคุณตบมือผมดีมากอยากชิมไหมสภาพทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยนี่ได้โอ้โหเนี่ยสีสันมันโอเคมากเลยนะแต่ทำไมลุ่มล่ามเหลือเกินนะทำอาหารทำไมลุ่มล่ามขนาดนี้มือห่างตีนห่างโบราณมันรู้จักไหมรู้จักรู้จักนะมือห่างตีนห่างโอ้จะบ้าหรือยังไงขออีกนิดได้ป่ะได้เชื่อเด้ได้ใช่ไหมเออโอ้โหเนี่ยเอางี้ก่อนนะฝากก่อนแป๊บหนึ่งก่อนที่จะชิมฝากในเรื่องของแบบผลงานของคุณเดินเดินหยิบทิชชู่ได้ไหมได้คุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณเลยคุณคิดว่าตอนนี้เป็นบ้านของคุณกูทำได้เลยตอนนี้ก็จัดรายการจัดรายการอยู่ตอนเช้านะครับตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าครับผมสามชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ขอบคุณมากครับผมที่มาช่วยทำยำให้เรากินในวันนี้ถือว่าชมชมหน่อยชมหน่อยถือว่าผ่านสีสันดีถือว่าผ่านรสชาติเดี๋ยวมาชิมกันตอนที่จบรายการไม่กล้าชิมต่อหน้าคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะทำหน้าไม่ถูกเอาอย่างนี้แล้วกันฝากมีความเกรงใจติดตามสำหรับรายการร้องการทำกินหรือว่าใครอยากจะฝากร้านก็สามารถฝากร้านกันได้ลงทะเบียนกันได้ในทุกช่วงรายการนะครับผมหรือว่าทุกช่วงการจัดรายการของดีเจทุกคนทุกช่องทางการติดตามใช่แล้วของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของเรานะของเรามีอะไรบ้างมีทั้งช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลมีหมดมีหน้าแฟนเพจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กโอ้มีอีกยูทูบก็มีแล้วก็ติ๊กต็อกก็มานะครับนะครับทุกช่องทางคุณสะดวกช่องทางไหนบอกกับพวกเราได้เลยเดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันในวันนี้ติดตามกันสำหรับ EP หน้านะครับว่าจะมีเมนูอะไรมาฝากสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับป่ะไปชิมกันป่ะคนละยำทำไมที่เราล่ะขอกินแบบเบาๆแล้วกันนะเบาๆเปรี้ยวว่าเปรี้ยวโคตรเลยนะอร่อยนะจริงเหรอจริงชมตัวเองไง